ก็ใส่หน่อไม้ที่เฮาต้มแล้วหน่อไม้ที่เฮาต้มแล้วใส่ลงไปหน่อไม้แล้วก็มีผักมีผักใบกะละแหน่มีต้นหอมมีหอมเป้ด้วยค่ะพี่น้องใส่ของน้ำตาลตามแบบตำเนื้อหอมนะคะหอมกินเครื่องเทศก็แล้วออกเพื่อนหน่อยหอมแห้งหอมนัวๆหอมเข้มแล้วก็เอาน้ำตาลคลุกไปใส่น้ำปลาแล้วน้องใส่น้ำปลาที่น้ำปลาที่ห่อต้มบะทูนะคะใส่น้ำที่มันให้ขึ้นมาเนื้อหน่อยอบหอมนะคะพี่น้องหอมนัวแห้งอาหารอีสานบ้านนอกนะคะพี่น้องกินแซ่บกินนัวกินง่ายเลยกับบ่เบื่อที่นี้ก็ขอลาไปก่อนด้วยจ้าสวัสดีจ้า